ดีค่ะพบกับจ้าโอภัทราพรเทพสุภาและรามาไอดอลออนทีวีอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะเรายังอยู่กันที่โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยปทุมธานีวันนี้จ้าโอจะมาพูดคุยกับน้องๆจากทีมโอโอค่ะแน่นอนนะคะว่าน้องๆต้องเป็น1ใน10ทีมสุดท้ายของโครงการรามาไอดอลคิดนอกกรอบรับผิดชอบสังคมปีที่2ค่ะ ซึ่งโครงงานของพวกเขานะคะนั่นก็คือแผ่นแปะลดการเกิดแผลกดทับนั่นเอง จะเป็นยังไงนั้น อดใจรอสักครู่ค่ะโครงการรามาไอดอลคิดนอกกรอบรับผิดชอบสังคมปีที่2โดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นโครงการที่ให้ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักคิดที่เป็นประโยชน์ได้มีการต่อยอดเข้าถึงชุมชนแบบบูรณาการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนในพื้นที่ทำให้ชุมชนมีความยั่งยืนได้ด้วยพลังเยาวชนไทยที่กล้าคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคมค่ะอยากจะเจอน้องๆจากทีมโอโอกันแล้วใช่ไหมคะช่วงหน้าเจอกันแน่นอนค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะคือโครงงานที่เราทำนะคะเป็นโครงงานที่ทำขึ้นเพื่อสำหรับผู้ป่วยแล้วก็คนชราค่ะเราก็เลยนำตรงจุดนี้มาคิดว่าเราจะตั้งยังไงให้มันเข้ากับอันนี้ก็เลยใช้คำว่าโอที่แปลว่าคนแก่ค่ะคือปกติอะค่ะคือแบบคนแก่หรือว่าคนพิการเนี่ยค่ะต้องนอนอยู่เฉยๆบนเตียงอย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะไม่ค่อยได้ลุกขึ้นไปทำอะไรอะค่ะแล้วพอเขานอนนานๆเนี่ยเขาก็จะเกิดการกดทับของน้ำหนักตัวลงบนที่นอนนะคะแล้วก็เกิดการเสียดสีระหว่างผิวหนังกับที่นอนด้วยค่ะทำให้เกิดแผลกดทับขึ้นมาค่ะซึ่งแผลเนี่ยมันจะเป็นปัญหาเพราะว่าเขาลุกขึ้นไม่ค่อยได้แล้วเวลากดทับนานๆมันก็ทำให้เป็นแผลแล้วมันก็จะรักษายากค่ะเพราะเขาแบบไม่ค่อยลุกขึ้นมาเท่าไหร่อะค่ะ